กาศมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ร่วมกับพิพิธภัณฑ์สวนพระองค์บ้านสวนปทุมจังหวัดปทุมธานีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสะสมไว้ใช้เล่าเรื่องโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานของสะสมมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยภายในงานจะมีอะไรน่าสนใจเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะกอลลี่ก็อยู่กับพี่วิทวัฒน์เกตใหม่หรือพี่อาร์มเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งนี้ค่ะสวัสดีครับพี่อาร์มคะอยากให้พี่อาร์มเล่าถึงความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการสะสมไว้ใช้เล่าเรื่องค่ะได้เลยครับครับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสะสมไว้ใช้เล่าเรื่องของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยก็ได้จัดตั้งขึ้นนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับพิพิธภัณฑ์สวนพระองค์บ้านสวนปทุมจังหวัดปทุมธานีนะครับร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อจัดแสดงสิ่งของสะสมส่วนพระองค์ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันเพื่อให้คนทั่วไปนะฮะได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านพี่อามขาแล้วในนิทรรศการนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนและแต่ละส่วนจัดแสดงอะไรบ้างคะครับนิทรรศการในห้องจัดแสดงนี้นะครับมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะครับโดยในห้องแรกนี่ก็จะเป็นพระราชประวัติด้านการสะสมแล้วก็เป็นของใช้ส่วนพระองค์แล้วก็จะมีธีมของเป็นผ้าไทยนะครับผ้าไทยสีภาคด้วยแล้วก็ห้องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นสะสมไว้ในระหว่างทางก็จะเป็นการเป็นไฮไลท์ของนิทรรศการนี้นะครับแล้วก็จะมีฉลองพระองค์ที่พระองค์นั้นเคยทรงนะครับไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ต่างๆแล้วก็มีสะสมไว้ในหนังสือนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยค่ะแล้วคนที่เข้ามาชมนิทรรศการนะคะเขาจะได้รับความรู้อะไรกลับไปบ้างคะอันดับแรกเลยเขาก็จะได้รับทราบเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เพราะว่าเรามีของเขาเรียกของเล่นส่วนพระองค์หรือของที่พระองค์ท่านใช้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ก็จะเห็นว่าตอนเด็กพระองค์ท่านมีพระราชจริยวัตรยังไงบ้างนะครับแล้วก็จนกระทั่งทรงเข้าศึกษานะครับจนกระทั่งทรงเรียนจบทรงออกมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านหน้าที่ราชการก็คือเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ของเรียนในร้อยหรือแม้กระทั่งงานแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับจนไปถึงพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะนะครับหรือว่าการเก็บสะสมของพระองค์เนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าท่านจะเก็บสิ่งเหล่านี้ไปทำไมซึ่งเป็นของที่บางชิ้นเนี่ยเวลาเราไปท่องเที่ยวในต่างประเทศหรือในประเทศอาจจะเป็นของที่เราเดินผ่านไปแล้วแต่กลับเป็นของที่พระองค์ทรงซื้อมาเหมือนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือมันเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของแบ็คกราวด์แต่ละที่ที่พระองค์นั้นเสด็จไปด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่านี่มีโอกาสมาชมเนี่ยอยากจะให้ชื่นอยากให้ชมอย่างละเอียดนิดนึงไม่อยากให้แบบมองผ่านเพราะว่าในทุกตัวอักษรหรือว่าทุกของที่จะแสดงเนี่ยล้วนมีคุณค่าแล้วก็สามารถบอกเล่าและทำให้เขาเนี่ยเข้าใจในตัวเทศกาลนี้อย่างยิ่งขึ้นค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านค่ะให้เข้ามาชมงานนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่อยากจะทราบถึงพระราชกรณียกิจแล้วก็พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างลึกซึ้งแล้วก็ได้เห็นอีกหลายๆมุมที่บางคนคนไทยอาจจะไม่เคยทราบหรือไม่เคยรู้มาก่อนนะครับก็ขอเรียนเชิญมาชื่นชมนะครับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสะสมไว้ใช้แล้วเรื่องที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพราะว่าการจัดแสดงในนิทรรศการนี้จะแสดงเป็นแค่10เดือนเท่านั้นจนถึงวันที่31มีนาคมปีหน้านะครับก็อยากจะให้รีบมาชมกันนะครับนิทรรศการสะสมไว้ใช้เล่าเรื่องเปิดให้ชมทุกวันจนถึงวันที่31มีนา2559ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังสำหรับตอนนี้ก็รีบพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันช่วงต่อไปค่ะ